พรลีนเศร้าเสียสามีสุดที่รักไม่มีวันกลับเคยโอดกฎหมายสมรสเท่าเทียมมาช้าไปกีฬาวันที่15กรกฎาคม2567 13นาฬิกา47นาทีพรลีนงามพริ้งอดีตผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมบอลไทยสุดเศร้าเสียสามีสุดที่รักไม่มีวันกลับก่อนหน้าเคยพ้อกฎหมายสมรสเท่าเทียมไม่ทันได้ใช้พยุรินหรือพรลีนงามพริ้งอดีตประธานชมรมเชียร์ไทยพาวเวอร์และผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดสูญเสียสามีนิวจอนฟินเล่ชาวออสเตรเลียที่เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานได้เพียง44วันเท่านั้นโดยพรลีนโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเมื่อช่วงค่ำวันที่14กรกฎาคมแจ้งการเสียชีวิตของนิวระบุว่าที่รัก2ปีที่ได้รู้จักกันเธอบอกฉันว่ารักตั้งแต่แรกพบเธอทิ้งทุกอย่างมาหาฉันเธอบอกว่าจะรักฉันจนวันตาย44วันที่ได้จัดงานแต่งงานฉันรู้ว่าเธอทำทุกอย่างเพื่อฉันอยากให้ฉันมีวันที่สวยงาม16วันในโรงพยาบาลฉันร้องไห้จนไม่มีน้ำตาสงสารและไม่อยากให้เธอเจ็บปวดฉันเสียใจที่เคยไม่ดีกับเธอตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นคนดีของฉันจริงๆพักผ่อนให้สบายนะที่รักพร้อมแจ้งรายละเอียดว่านิวเสียชีวิตเมื่อเวลา17นาฬิกา53นาทีของวันที่14กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยหลังจากต่อสู้กับความเจ็บป่วยมานานทั้งนี้นิวย้ายไปที่หาดกะมะลาในเดือนเมษายน66เพื่อใช้ชีวิตที่สวยงามและสงบสุขร่วมกันอย่างไรก็ตามนิวต้องไปแผนกฉุกเฉินและแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลหลายครั้งและตอนนี้เขาไปสู่สุคติแล้วร่างของเขาจะถูกเผาในวัดที่สวยงามใกล้หาดป่าตองเท่ากระดูกบางส่วนจะถูกเก็บไว้กับฉันและลูกๆของเขาส่วนที่เหลือจะกระจายไปตามแนวปะการังนอกชายฝั่งที่สวยงามประมาณ 1.5 กิโลเมตรจากหาดป่าตองหลับให้สบายนะที่รักขอบคุณทุกคนพรลีนฟินเล่ทั้งนี้ย้อนไปเมื่อวันที่1กรกฎาคม67หลังจากแต่งงานได้1เดือนพรลีนเคยโพสต์เรื่องอาการป่วยของสามีที่เธอพยายามดูแลอย่างดีที่สุดพร้อมให้ความเห็นถึงกฎหมายสมรสเท่าเทียมว่าแม้จะบังคับใช้ในไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่สำหรับเธอถือว่าช้าเกินไปราวกับว่าเกรงว่าเธอและนิวจะไม่ได้มีโอกาสใช้ซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ทันได้ใช้จริงๆข้อความระบุว่าอารมณ์ตอนนี้ก็เหมือนตอนไปทำงานครัวเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองที่อเมริกานะคือสู้ไปวันต่อวันไม่คิดท้อและไม่มีเวลาท้อทำไปเรื่อยๆง่วงก็นอนไม่หลับเดี๋ยวก็มีเวลานอนใหม่ตอนนี้ดูแลสามีที่ป่วยหนักตอนรู้จักกันเขาก็เริ่มป่วยนิดๆแล้วและก็อยู่บนรถเข็นมาเกือบปีแล้วเมื่อก่อนเคยคิดจะทิ้งเขาไปแต่ความพยายามของเขาทำให้เรายอมแพ้ในความรักของเขาเขาสอนเราในเรื่องความพยายามพอเขาได้มาเจอพ่อเราคอมมิตเมนต์ยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะพ่อมาจับแขนแล้วบอกว่าดูแลเขาไปนะลูกเขารักลูกมากอุตส่าห์ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาอยู่กับเราในฐานะที่เป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่มาโดยตลอดนี่คือคำบัญชาอันยิ่งใหญ่เรื่องอื่นก็แค่ผงนับแต่นั้นก็ไม่รู้หรอกว่าต่อไปจะเจออะไรพยายามทำไปวันต่อวันไม่วางแผนอะไรทั้งสิ้นดูแลสามีที่ป่วยมันไม่ลำบากเท่าไหร่หรอกมันลำบากตรงที่ต้องเผชิญกับความคาดหวังของคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะกับบรรดาฝูงแร้งที่กำลังเตรียมมาลงอย่างน้อยเราก็ผ่านมาทุกมิติตอนนี้ขอพิสูจน์ตัวเองกับการเป็นหญิงน้อยที่อ่อนโยนแม้จะไม่ทันกับกิโลเมตรสมรสเท่าเทียมที่รอวันบังคับใช้ในไม่กี่เดือนข้างหน้านี่มีคนชอบถามว่ามันเร็วไปไหมกับกม.สมรสเท่าเทียมและกิโลเมตรคำนำหน้านามสำหรับพรลีนและอีกหลายคนตอบได้เลยมันช้าไปค่ะ
ทั้งนี้เมื่อวันที่18มิถุนายน67ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม130ต่อ4เสียงงดออกเสียง18เสียงซึ่งหลังจากร่างกฎหมายส่งเข้ามายังคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายก่อนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลใช้บังคับหลังกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว120วันเลขาสภารอคุยฝ่ายกม.ก่อนเอาผิดคนแอบอ้างยันไม่มีอำนาจรับรองวุฒิการศึกษาการเมืองวันที่15กรกฎาคม2567 10นาฬิกา52นาทีอาพัฒยันสภาไม่มีอำนาจตรวจสอบรับรองวุฒิการศึกษาเผยต้องคุยฝ่ายกม.ก่อนเอาผิดคนแอบอ้างขอไม่ก้าวล่วงคุณสมบัติสว.เหตุอยู่คนละฝ่ายเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่15กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงกรณีนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าหน้าแรกของเว็บไซต์ของ California University FCEเคลมว่ารัฐสภาไทยได้ยอมรับปริญญาบัตรของ California University FCE ว่ามีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าปริญญาบัตรที่ออกโดยมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยทุกประการว่าเมื่อได้ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าสำนักเลขาธิการสภาไม่มีอำนาจรับรองปริญญาบัตรของสถาบันแห่งใดทั้งในและต่างประเทศว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องคุณสมบัติของส.ส.หรือส.ว.รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของการศึกษาไว้เราจึงไม่มีการตรวจสอบเรื่องนี้แค่สมาชิกมารายงานตัวแล้วสมาชิกจะต้องแนบวุฒิการศึกษาในการรายงานตัวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบว่าสำเร็จการศึกษาฉะนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาจึงไม่ได้ตรวจสอบว่าสำเร็จการศึกษาจริงหรือไม่กรณีดังกล่าวจึงเป็นข้อความที่ไม่น่าจะถูกต้องว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒกล่าวอีกว่าส่วนที่กล่าวอ้างว่านายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ในฐานะอดีตประธานสภาให้การรับรองคุณสมบัติของบางมหาวิทยาลัยนั้นยืนยันว่านายชวนไม่เคยใช้อำนาจรับรองเมื่อครั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจในอดีตมีสมาชิกท่านหนึ่งอภิปรายถึงอาจารย์ที่เป็นบุคคลภายนอกและพาดพิงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยอาจารย์คนนั้นได้ส่งคำร้องมาแต่นายชวนไม่ได้รับรองการมีอยู่แค่ชี้แจงต่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อถามว่าการแอบอ้างว่ารัฐสภามีการรับรองจะมีความผิดหรือไม่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒกล่าวว่าคงต้องถามฝ่ายกฎหมายว่าจะดำเนินการกับเรื่องดังกล่าวอย่างไรได้บ้างส่วนจะฟ้องกลับได้หรือไม่นั้นก็ต้องพิจารณาข้อกฎหมายด้วยเช่นกันเมื่อถามว่าคุณสมบัติของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสว.ในฐานะที่เคยเป็นคณะกรรมาธิการกมท.นั้นจะย้อนกลับไปตรวจสอบได้หรือไม่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒกล่าวว่าตรงนี้เป็นส่วนของวุฒิสภาตนไม่ขอก้าวล่วงตอนเป็นกมท.ไม่ได้ตรวจสอบเนื่องจากใช้เพียงวุฒิการศึกษาประกอบตรงกันข้ามกับข้าราชการที่จะต้องใช้ปริญญาบัตรเป็นคุณสมบัติส่วนจะลักลั่นหรือไม่นั้นเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดข้อสงสัยได้ส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกุมภาพันธ์ระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนั้นจะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อเอาผิดหรือไม่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒกล่าวว่า
อาจจะสอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลว่าจะดำเนินการอย่างไรจากการให้ข้อมูลที่กระทบต่อสภาและหน่วยงานอื่นหลุยเดลาฟูเอนเต้ย้ำสเปนเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกแต่ยังแกร่งกว่านี้ได้อีกกีฬาวันที่15กรกฎาคม2567 5:42 น.หลุยเดลาฟูเอนเต้กุนซือทีมชาติสเปนสุดมีความสุขหลังพาทีมกระทิงดูผลงาดแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ที่เยอรมนีทีมชาติสเปนเพิ่งจะคว้าแชมป์ยูโรเป็นสมัยที่4หลังเฉือนชนะอังกฤษ2-1ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่14กรกฎาคมโดยหลังจบการแข่งขันทางหลุยเดลาฟูเอนเต้เฮดโค้ชทัพกระทิงดุให้สัมภาษณ์ความรู้สึกของเจ้าตัวว่าผมคงไม่สามารถมีความสุขไปมากกว่านี้ได้พวกเราเป็นทีมจริงๆแชมป์ของยุโรปผมภูมิใจในตัวลูกทีมมากขึ้นในทุกวันที่ผ่านไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทั้งหมดจากสเปนส่วนเรื่องคำพูดปลุกใจลูกทีมในช่วงพักครึ่งเจ้าตัวเผยว่ามันไม่มีอะไรผมแค่ขอให้พวกเขาเสริมในสิ่งที่เราเป็นมันเป็นคำถามเรื่องความมั่นใจซึ่งพวกเขารู้กันดีว่าจะต้องตีความในการแข่งขันอย่างไรพวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกผมเคยบอกไปแล้วก่อนหน้านี้ผมยังยืนยันคำเดิมและเรายังสามารถดีกว่านี้ได้เสมอ